ต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันสปอยคำๆสำหรับคนขี้เกียจด,ดูวันนี้เราจะมาสรุปหนังเรื่อง Scary Story to Tell in the Dark คืนนี้มีสยองสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะรู้จักกับช่องเราสามารถกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมไปกดติดตามทิกต o k สปอยกันกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับปี1968ที่เมืองมิววาลีในวันฮาโลวีน มีชายหนุ่มวัยรุ่นที่ชื่อว่ารามอนกำลังขับรถเข้ามาในเมืองแห่งนี้อีกด้านหนึ่งเด็กสาววัยรุ่นชื่อสเตลล่ากำลังโทรหาและคุยกับเพื่อนสนิทสองคนที่ชื่อว่าชาร์กกับออกกี้เพื่อบางแผนกันแก้แค้นเอาคืนหนุ่มนักเลงประจาโรงเรียนที่ชื่อว่าชอมมี่ที่ชอบแกล้งพวกเขาอยู่บ,บ่อยๆทอมมี่นั่นมันเด็กนักกีฬานิสัยไม่ค่อยดีและเขากับเพื่อนก็ชอบที่จอกไปไร่ครอบครัวของครอบครัวและออกไประบายความโกรธโดยการปาของและเอาไม้เบสบอลทุบเสหุ่นไลากาที่ครอบครัวของเขาเรียกมันว่าแฮโร่เป็นประจํา เย็นวันนั้นงานฮาโลวีนเริ่มขึ้นเด็กทั้ง3คนได้แก่สเตล่าชาร์กและออกกี้ก็เตรียมเอาไขา่และก็อึกใส่ถุงไปปาใส่รถของทอมมี่ที่ขับเข้ามาปาร์ตี้ในเมืองโดยในรถคันนั้นมีรูตี้แฟนของทอมมี่และก็เป็นพี่สาวของชาร์กติดรถมาด้วยหลังถูกปาขี้และไข่ใส่รถรถของทอมมี่ก็เสียหลักไปชนรั้วบ้านเข้าอย่างจังทอมมี่โกรธมากเขาและเพื่อนจึงไล่ตามเด็กทั้ง3าคนไปเพื่อหวังจะสั่งสอนให้เข็ด เด็กทั้งสามคนหนีไปจนถึงโรงนังกลางแปลงและกระโดดหลบเข้าไปซ่อนในรถคันหนึ่งซึ่งรถคันนั้นเป็นของราโมนหนุ่มที่เพิ่งจะเข้ามาในเมืองเมื่อตอนต้นเรื่องทอมมี่ตามมาเจอพวกคอซอนอยู่ในรถของราโมนราโมนจึงโดนเล่นงานไปด้วยโชคดีที่ยังมีคนดูแลเข้ามาจัดการไล่ทอมมี่และพวกออกไปแต่ก่อนจะไปทอมมี่ก็พูดแทงใจดําสเตล่าถึงเรื่องที่แม่ของเธอทิ้งเธอไปทําให้สเตล่าเสียใจมากราโมนพยายามปลอบใจสเตล่าแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ก็ขอเปลี่ยนเรื่องไปแล้วก็ชวนพวกราโมนและเพื่อน ไปสำรวจบ้านผีสิงกันแทนในคืนนี้ทั้งสามคนมาที่บ้านของหญิงสาวที่ชื่อว่าซาร่าเบโลหญิงสาวที่ถูกคนในเมืองเล่าต่อๆกันมาว่าในอดีตนั้นเธอคือคนโรคจิตท,ที่ใส่ย,ยาพิษลงไปในบ่อน,น้ําของเมืองทําให้มีเด็กตายมากมายพวกเขางาัดบ้านเข้าไปก่อนจะแยกย้ายก,กันออกไปสำรวจชักกับออกกี้ไปด้วยกันแล้วก็คอยจะแกล้งกันให้อีกฝ่ายกลัวชักแอบเข้าไปซ่อนในตู้แต่แล้วจูจูเขาก็เห็นภาพนิมิตแปลกๆว่าในบ้านนั้นเป็นบ้านปกติที่ไม่ใช่บ้านร้างและเขาก็เห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งนั่งอยู่ที่บนเตียง ออกกี้โผล่เข้ามาและเปิดประตูเพื่อแกล้งให้ชักตกใจและพานิมิตทั้งหลายนั้นก็หายไปในทันทีเวลาเดียวกันสเตล่ากับประมวลก็แยกไปอีกทางและพวกเขาก็ไปเจอหนังสือเรื่องเล่าสยองขวัญเก่าเล่มหนึ่งที่เป็นของซาร่าเบลโลดหญิงเจ้าของบ้านระหว่างนั้นทอมมี่ก็ตามพวกเขามาถึงที่นี่เข้ามากับรูทพี่สาวของชักด้วยทอมมี่ตั้งใจจะขังพวกเด็กๆเ,เอาไว้แต่รูดนั้นห้ามเพราะเป็นห่วงน้องและก็กลัวว่าเรื่องจะบานปลายทอมมี่ก็เลยจัดการขังรูทเอาไว้ในบ้านด้วยอีกคน หลังจากพวกเขาพยายามงัดประตูออกมาอยู่นานแต่ก็ไม่เป็นผลแต่แล้วจู่ๆมันก็เปิดประตูออกเองด้วยพลังบางอย่างพวกเขาออกมาแล้วก็พบว่ารถของราโมอนนั้นถูกทอมมี่ทุบพังแล้วก็พ่นสีใสราโมอนต้องเอารถไปซ่อมในตอนเช้าแต่เขานั้นอาศัยอยู่ในรถทำให้คืนนี้ไม่มีที่นอนสเตลล่าก็เลยอาสาพารามอนไปพักด้วยทอมมี่ขับรถกลับมาบ้านด้วยอาการเมาและเขาก็ถูกแม่ชายให้ไปยืมไข่จากข้างบ้านมาให้แม่ทอมมี่จึงเดินลัดทุ่งข้าวโพดเข้าไปเพื่อจะไปเอาไข่ ระหว่างทางไปทอมมี่ก็ต้องผ่านจุดที่วางหุ่นไลกาเฮโรอยู่ในจังหวะเดียวกันหนังสือเรื่องสยองของซาร่าที่สเตล่าหยิบมาจากบ้านร้างก็เริ่มมีตัวอักษรโผล่ขึ้นมาเองในหนังสือมีเนื้อหาเล่าเกี่ยวกับนิทานของหุ่นไลกาที่ลุกขึ้นมาฆ่าเด็กหนุม่มสเตล่าอ่านปุ๊บก็รู้สึกได้ทันทีว่านี่คือเรื่องราวของทอมมี่ด้านทอมมี่ตอนนี้เขาเดินหลงอยู่ในทุ่งข้าวโพดไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็วนกลับมาที่เดิมแล้วก็เจอเฮโรตลอดแล้วอยู่ๆเฮโรก็ลุกขึ้นมามีชีวิตแล้วก็เดิินนออกกม,าามมาาไไลลล่่่มม่ีีัววสุดขดขยพายางป แต่ก็หนีไม่พ้นจากทุ่งข้าวโพดสักทีระหว่างที่เขากําลังวิ่งหนีร่างกายของทอมมี่ก็ค่อยๆกลายเป็นฟางอออกมาเช้าวันต่อมาราโมนจะเอารถไปซ่อมที่อู่เขาถูกนายอำเพอที่ผ่านมาแถวนั้นพอดีและสังเกตว่ารามมนเป็นคนต่างถิ่นนายอำเพอจึงเข้ามาตรวจสอบและสอบถามข้อมูลจากราโมนและก็ทราบว่าราโมนกับทอมมี่นั้นทะเลาะกันนายแอมเพอจึงแอบสืบข้อมูลของราโมนเงียบๆหลังจากนั้นกลุ่มของเพื่อนเห็นว่าทอมมี่หายตัวไปจริงๆสเตล่ากับราโมนจึงตัดสินใจออกไปตามหาทอมมี่ที่บ้านเขา แต่พวกเขากลับเจอแต่หุ่นไล่กาฮโร่ที่สวมชุดของทอมมี่เอาไว้ Stella เตลล่าดอว์ได้ว,ว่าหุ่นตอนนี้ก็คือทอมมี่ตามบบที่เธออ่านมาจากหนังสือสยองเก่าเล่มนั้นเมื่อคืนเธอเลยตัดสินใจจะเอาหนังสือกลับไปคืนที่บ้านร้างเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์น่ากลัวน่าก,กลัวแบบนี้ขึ้นอีกหลังคืนหนังสือเสร็จพวกสเตลล่ากับระมวลกลับมาถึงบ้านแต่กลายเป็นว่าหนังสือเล่มนั้นกลับวางอยู่บนโต๊ะในห้องนอนของเธอเหมือนเดิมแถมในครั้งนี้มันกําลังมีเรื่องเล่าใหม่ที่โผล่ขึ้นมาในหนังสือเรืืืื่่่่่ออออออองงงนนนนนนีีน้้้้มมชชววาิโโปดดยยยใเหัขอออก,กู เนื้อหาในหนังสือพูดถึงเรื่องสยองที่อ็อกกี้นั้นได้กินซุปนิ้วเท้าคนโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็มีใครสักคนออกตามหานิ้วเท้าอันนั้นโดยมีเสียงเรียกหาว่าใครเอานิ้วเท้าฉันไปสเตล่าเรียโทรหาอ็อกกี้เพื่อเตือนเขาแต่มันกลับกลายเป็นว่าตอนนั้นอ็อกกี้กำลังนั่งกินซุปอยู่พอดีและในที่สุดผีสาวที่ตามหานิ้วเท้าก็เริ่มไล่ล่าอ็อกกี้อ็อกกี้เรียบหนีเข้าไปซ่อนใต้เตียงในห้องนอนจังหวะที่เขาคิดว่าตัวเองปลอดภัยสุดท้ายผีตัวน,นั้นก็โผาาล่ล สเตล่ากับราโมนรีบออกมาตามหาอ็อกกี้ทันทีแต่ก็สายไปแล้วเธอพบเพียงแต่รอยเล็บที่อยู่บนพื้นเท่านั้นสเตล่าบอกเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการหายไปของเพื่อนให้ชาร์ละรูทฟังชาร์กบอกให้ทุกคนไปหาตำรวจแต่ราโมนนั้นกลับไม่ยอมเพราะเข้าอยู่ในข่ายผู้ต้องสงสัยอันดับแรกๆเนื่องจากตัวเองนั้นทะเลาะก,กับทอมมี่ก่อนที่ทอมมี่จะหายตัวไปคนในเมืองเริ่มอ,ออกตามหาเด็กๆที่หายไปส่วนผู้เด็กๆก,ก็พยายามจะเผาหนังสือนั้นทิ้งไปซะแต่มันกลับไม่ไหม้ พวกเขาออกไปหาข้อมูลกเก่าๆของซาร่าเจ้าของหนังสือสยองในหอจดหมายเหตุของเมืองแล้วก็พบมีหัวข้อข่าวหนึ่งเกี่ยวกับสาวใช้ของบ้านตระกูลเบลโลเธอไม่ชื่อว่าลูลูเธอถูกใส่ความและไล่ออกหลังจากที่ซาร่าผูกคอตายเพราะคนในเมืองเชื่อว่าลูลูนั้นได้สอนเวทมนต์ดำให้แก่ซาร่าจนทำให้ซาร่านั้นเป็นบ้าแล้วก็วางยาในบ่อน,น้ําของเมืองนั่นเองหลังได้ข้อมูลหนังสือสยองก็เริ่มเขียนเรื่องราวใหม่ขึ้นอีกครั้งเรื่องนี้มีชื่อว่าจุดสีแดง เรื่องนี้เกิดกับรูธพี่สาวของชักที่เธอนั้นเคยถูกแมงมุมกัดในบ้านร้างตอนที่โดนขังรูธกําลังจะขึ้นสแสดงในงานของโรงเรียนแต่และแผลที่ถูกแมงมุมกัดเมื่อตอนนั้นก็เริ่มสแสดงอาการแย่ลงเธอรีบเข้าห้องน้าไปส่องดูแผลระหว่างที่กําลังสํารวจแผลก็มีเสลลียงหลอนๆคอยเรียกชื่อเธอและก็มีแมงมุมเป็นหมื่นๆตัวเจาะทะลุกแก้มของรูทออกมาแล้วก็ไล่กัดเธอไปทั่วร่างโชคดีที่ชักน้องชายและสเตรารีวิ่งเข้ามาช่วยเธอทัทนก่อนที่เธอจะโดนแมงมุมกินไปทั้งตัวและก็พาเธอไปรักษาทันที พวกเด็กๆออกไปตามหาลูลู่ที่ตอนนี้กลายเป็นยายแก่ๆตาบอดเพื่อหวังว่าลูลู่จะช่วยพวกเขาหาวิธีจัดการยับยั้งเรื่องสยองพวกนี้แต่ลูลู่นั้นกลับบอกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเวทมนต์อะไรเลยเพราะเธอเองก็ไม่ได้มีเวทมนต์พวกนั้นและลูลู่ก็ช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้เด็กๆก็เลยไปที่โรงพยาบาลแทนเพราะคิดว่าที่นั่นจะมีเอกสารข้อมูลกเก่าๆของครอบครัวเบลโลอยู่และอาจจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดการกับเรื่องนี้ชักเองสองสวรรค์มันมนี้เขาก็เริ่มฝันแปลก ฝันเห็นว่าตัวเองถูกคังอยู่ในห้องสีแดงกับผู้หญิงตัวอ้วนสีซีดในฝันนั้นผู้หญิงอ้วนผิวซีดชอบมาบอกเขาว่าให้รีบหนีไปออกจากห้องนี้ซะระหว่างที่ยังทําได้เมื่อมาถึงโรงพยาบาลพวกเขายาย่ายเข้าไปหาข้อมูลเพื่อหวังว่าจะได้อะไรมาบ้างเตล่ากับ,บรามูนไปพบเอกสารเก่าพร้อมกับแผนบันทึกเสียงของซาร่าในตอนที่เธอกําลังโดนช็อตไฟฟ้าเสียงร้องวยความเจ็บปวดทรมานของซาร่าจับใจความได้ว่าเธอไม่ได้เป็นคนวางยาในบ่อน้ําแต่กลับเป็นครอบครัวของเธอเองที่ทํา และเธอก็เป็นคนเดียวที่ต่อต้านเรื่องพวกนี้เธอจึงถูกใส่ความและทรมานจนตายเพื่อปกปิดความผิดทันใดนั้นหนังสือก็เริ่มเขียนเรื่องราวขึ้นมาใหม่ชื่อเรื่องว่าฝันสยองโดยครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชักชักที่ตอนนี้กําลังเดินหลงทางติดอยู่ในถงทางเดินอยู่ๆก็มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแล้วห้องทั้งห้องก็กลายเป็นสีแดงแบบในฝันของเขาเมื่อมองไปสุดถงทางเดินเขาก็เห็นหญิงอ้วนร่างซีดเซียวเดินตรงเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆแต่หลอน ไม่ว่าชักจะวิ่งหนีไปทางไหนเขาก็จะเห็นผีต้นนี้ยืนอยู่ที่โถงทางเดินและค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาตลอดจนกระทั่งไม่มีทางให้ชักหนีและหญิงร่างซีดก็เดินเข้ามาขามือบชักหายเข้าไปทั้งตัวเมื่อสเตล่ากับราโมมาถึงก็ไม่ทันซะแล้วและพวกเขาก็รีบหนีออกจากโรงพยาบาลไปสเตล่าโชว์หาพ่อเพื่อบอกว่าเธอกลัวที่จะต้องตายเป็นคนต่อไปและเธอกลัวพ่อจะเข้าใจผิดคิดว่าเธอหนีไปแบบแม่จึงบอกพ่อเอาไว้ก่อนเพราะกลัวพ่อจะเหงา รามอนปลอบสเตล่าว่าที่แม่หนีไปนั้นไม่ใช่ความผิดของเธอระหว่างนั้นแอนเพอก็ตามสืบไปเรื่อยและเมื่อเห็นว่าคนรอบตัวสเตล่าและรามอนต่างก็ทยอยหายตัวไปเขาจึงได้พาตัวเด็กสองคนมาคุยที่สถานีตำรวจเด็กๆพยายามอธิบายไปว่าเรือทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากหนังสือแต่นยอนเพอก็เชื่อไม่ลงแถมนายอำเพอยังสืบประวัติของรามนแล้วก็พบว่าเขานนหนีหารมาแล้วก็มาซ่อนตัวในเมืองนี้ด้วยเด็กทั้งสองคนจะถูกเอาไปขังไว้ในห้องขัง รามอนเล่าเรื่องทั้งหมดให้สเตล่าฟังว่าพี่ชายเขาถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารไปรบที่สงครามเวียดนามและก็ถูกฆ่าตายในสนามรบพอรู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะถูกเกณฑ์ไปด้วยเขาก็เลยรีบหนีมาที่เมืองนี้ไม่นานนักเนื้อหาในหนังสือก็ถูกเขียนขึ้นมาอีกมันมีชื่อเรื่องว่าชายผู้ห้อยต่องแตง่งอยูอยูไฟในสถานีตำรวจก็ดับลงเด็กตะโกนถามว่าชื่อในหนังสือเป็นใครคะนายอำเภอนายอำเภอจึงบอกว่ารามอน ผีทยอยยนหัวและชิ้นส่วนต่างๆของมันเข้ามาในสถานีตำรวจก่อนที่ชิ้นส่วนพวกนั้นจะตายารวมกันเป็นร่างกายและมันก็หกักคอแนมเภอจนตายก่อนจะตะโกนว่าไอเจ้าคนขี้คลาดและมันก็โยนศพของแนมเพอกระเด็นมาจากห้องโถงจนถึงห้องขังของสเตล่าสเตล่ารีบควานหากุญแจจากศพของแนมเพอส่วนรามนนั้นกำลังถูกผีที่กำลังแหวกร่างของตัวเองแหกห้องขังเพื่อจะเข้ามาจัดการกับเขาอยู่โชคดีที่สเตล่าหากุญแจเจอ และก็ช่วยตัวเองแล้วก็รามอนออกมาได้และเธอก็รีบคว้าเอาหนังสือและรีบหนีออกมจาจากสถานีตำรวจได้ทันแต่พวกเขาก็ถูกผีไล่าตามหลังมาติดๆรามอนจึงขับรถพุ่งชนผีเพื่อสกัดมันเอาไว้ให้ตามพวกเขาได้ช้าลงทั้งสองคนวิ่งหนีมาจนถึงบ้านร้างหลังนั้นแต่ก็ต้องพลัดหลงกันเพราะว่ารามอนนั้นโดนผีไล่ล่า,ลาส่วนสเตล่านั้นเห็นภาพหลออแนดดีของบ้านหลังนี้สเตล่าได้พบกับผีของซาร่าที่ตอนนี้ตั้งใจจะขังสเตล่าเอาไว้ในความทรงจําและความทรมานของเธอ รามอนที่มองไม่เห็นสเตล่าแต่รับรู้ได้ว่าเธออยู่ตรงนั้นรามอนจึงตะโกนบอกให้สเตล่าพูดความจริงกับผีซาร่าทั้งหมดซะสเตล่าจึงบอกกับผีซาร่าไปว่าเธอรู้เรื่องจริงทั้งหมดแล้วและเธอจะจัดการแก้ไขและก็บอกทั้งโลกให้รู้ความจริงว่าซาร่านั้นเป็นเหยื่อผีซาร่าให้ปากกากับสเตล่าให้ใช้มันเขียนลงไปในหนังสือสเตล่าเริ่มเขียนเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดของซาร่าลงไปในหนังสือหลังบันทึกความจริงทั้งหมดลงในหนังสือ ผีของซาร่าก็สลายร่างและหายข้ามพบไปและผีที่กำลังไล่ล่าราโมนอยู่ก็สลายหายไปด้วยและสเตล่าก็หลุดออกจากมิติผีและโผลเข้าไปกอดกับราโมนหลังเหตุการณ์ราโมนมาบอกลาสเตล่า Stella, ว่าเขาจะกลับไปเข้าเกณฑ์ทหารและก็คงต้องออกไปรบที่เวียดนามสเตล่าก็ได้มอบจดหมายฉบับหนึ่งให้กับราโมนเมื่อราโมนเปิดอ่านระหว่างทางข้อความก็บอกว่าให้เขารักษาตัวเอาไว้ให้ปลอดภัยและรีบกลับบ้าน ส่วนด้านของสเตลลาเธอก็เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนถึงเรื่องจริงของซาร่าและประวัติของบ้านเบโลแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อในเรื่องพวกนี้มากนักเธอจึงตัดสินใจจะหาทางทําให้เรื่องนี้เปิดเผยออกไปให้ได้ไมากที่สุดและเธอก็ออกเดินทางไปกับพ่อและรูทพี่สาวของชักเพื่อที่จะใช้หนังสือเล่มนี้หาวิธีพาเพื่อนๆของเธอกลับมารถออกเดินทางไปสู่การผจญภัยครั้งใหม่และหนังก็จบลง